ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำการเขียนลายไบรอนนะครับก็อุปกรณ์ก็มีดินสอนะครับแล้วก็อะไรก็ได้ครับแหลมๆแต่ผมจะใช้เป็นไขควงวัดไฟนะครับนี่ครับที่มีปลายแหลมนะครับลักษณะก็คือเราจะหาแบบมานะครับของผมได้แบบเป็นการ์ตูนจากกระป๋องแป้งของลูกผมนะครับนี่นะครับเราก็จะใช้ดินสอเขียนล่างแบบสดๆเลยนะครับเพื่อนๆเขียนล่างไปเบาๆกันนะครับไม่ต้องหนักนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็รอบแรกนะครับพอรอบที่สองเราก็เริ่มกดน้ำหนักมือไปนิดนึงนะครับก็นี่นะครับให้เขากินเนื้อไปนิดนึงนะครับผมก็จะเข้มขึ้นนะครับก็กดน้ำหนักมือลงไปนิดนึงนะครับให้เขากินเนื้อไปสักนิดนึงนะครับเพื่อนครับจากนั้นเราก็ใช้เป็นไขควงวัดไฟนะครับเพื่อนหรืออะไรที่เป็นปลายแหลมนะครับนี่นะครับก็จะกดน้ำหนักขูดไปเลยนะครับเพื่อให้ผิวเขาเนี่ยเป็นแผ่ลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีแผลเกิดขึ้นมาเป็นลักษณะนูนๆนะครับก็จะทำให้เมลอนของเราเนี่ยมีลวดลายนะครับผมจะใช้ตรงนี้นะครับแหลมๆตรงนี้จิกลงไปนะครับเราอาจจะไม่เน้นเหมือนนะครับเราเน้นเอาหานะครับผมเพราะว่าการปลูกผลไม้ก็เป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูแบบตัวหนังสือกันบ้างนะครับเพื่อนๆตัวหนังสือก็เหมือนกันนะครับเราล่างเขียนแบบไว้แบบสดๆเลยนะครับเวลาจับก็พยายามประคองลูกเลยนะครับก็เขียนช่วงกลางๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆThank you.
ก็เหมือนเดิมนะครับรอบแรกเสร็จรอบที่สองเราก็กดน้ำหนักมือลงไปนิดนึงนะครับอันนี้ผมอาจจะรีบหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะรีบไปทำงานนะครับก็เลยรีบเขียนนะครับอาจจะไม่สวยนะครับเพื่อนเสร็จแล้วเราก็ใช้ไขควงวัดไฟหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นแหลมๆนะครับนี่นะครับขูดกดไปที่ตัวหนังสือที่เราได้ร่างไว้นะครับนี่นะครับขูดให้ขับเป็นแผลสักหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆมีไตรขูดออกมาก็หลังที่เราเขียนลายเสร็จเพื่อนๆก็ฉีดพ่นบริเวณลูกเมลอนได้เลยนะครับกันเชื้อรานะครับก็นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนก็เป็นชื่อของช่องผมนะครับมุมเกษตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูลวดลายที่ผมเคยแกะไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ